สวัสดีครับผมพบกับรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับวันนี้ผมวาเลนนะครับอยู่จังหวัดตากถ้ามาที่นี่ต้องบอกเลยว่าเราจะต้องมาหาร้านตัดผมชื่อดังครับผมชื่อร้านสมัยนิยมนะครับผมบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโกเจมสันคอนเน็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองหน่อยนักรบสมัยนิยมนะครับนักรบนะครับชื่อเล่นอะไรเอ่ยให้เรียกนี่แหละรบนะครับนักรบนะครับผมโอเคนักรบนี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้ก็วันนี้ผมจะมาตัดผมทรงสายพาร์ทครับสายพาร์ทโอเคต้องบอกว่าอมตะเลยใช่ครับโอเคก็คือนักรบเนี่ยก็จะถนัดสายพาร์ทหรือเปล่าเห็นกรรมการของสายพาร์ทด้วยใช่ครับชอบในความเป็นวินเทจโอเคโอเคครับเอาเข้าจริงสายพาร์ทนี่ก็เป็นทรงที่ยอดฮิตเป็นทรงยอดฮิตทรงหนึ่งเหมือนกันครับใช่ก็คือตอนที่พี่เข้าวงการตัดผมนี่ก็ไว้ผมสายพาร์ทก่อนเลยใช่เลยง่ายสุดเลยการแบ่งเซกชันผมเนี่ยก็คือกระดุมเม็ดแรกเลยใช่เลยครับแบ่งดีก็ทำงานง่ายอย่างลักษณะเส้นผมของลูกค้าในแบบนี้เป็นไงบ้างจะเป็นค่อนข้างเป็นผมเส้นเล็กแต่ว่ามีความแน่นครับอ๋อผมหนาใช่ผมค่อนข้างที่จะโอ้เป็นอะไรที่น่าอิจฉามากใช่เลยพอเราอายุเยอะผมแม่งก็บางเศร้าเลยกูให้เวลากับรอยแสกนิดนึงเนี่ยครับเพื่องานในตอนที่เราทำงานนะครับคือมันจะได้แบบง่ายแล้วก็จบทีเดียวรอบเดียวเคยไปตัดแรกๆเคยไปตัดแล้วแบบบราเซตมันกระเดิดไปกระเดิดมาตรงสายแบ่งผิดโอ้นี่ชีวิตยากเลยนะใช่ครับในแบบทรงหน้ากับทรงวินเทจได้ด้วยเดี๋ยวนี้มันโดนอะไรมันไปนอนทับอะไรมาใช้ชีวิตยากไหมใช่ชีวิตใช้ชีวิตยากไหมแรกๆก็มีในคนมองตอนนี้ชินแล้วชินแล้วก็คือเราสร้างกรอบทรงขึ้นมาใช่โอเคถ้าเกิดว่าเราถ่ายบล็อกขึ้นไปถ้าไปเจอคนผมทีถูกไหมครับบางทีเด้งขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเหมือนแบบใช้หวีแบบเพื่อเช็คก่อนเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่เป็นเรื่องที่สำคัญใช่ครับนี่คือการตั้งหวีนี้เอาออก45องศาไหมครับผมจะดัน90 90ใช่ไหมครับเพื่อมีความเชื่อมเลยแล้วค่อนข้างที่จะใช้หวีที่มีความห่างนิดนึงในการที่เราเก็บมันจะมีความสมูทเลยครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้หวีในด้านที่ถี่มันจะมีให้ความละเอียดครับพอทีเนี้ยเราพอเราดันหรือเราไปหัก45มันก็จะเป็นขอบแล้วก็มันลบอีกรอบใช่ครับเราก็เลย90ไปเลยจบใช่นี่คือเทคนิคเราใช่โอเคเข้าใจได้ข้อควรระวังในการทำลักษณะนี้สำหรับช่างใหม่อาการแล้วเขาควรระวังอะไรต้องดันหวีให้ได้ฉากต้องให้รู้ในเรื่องขององศาก่อนครับแต่ถ้าเกิดว่ามาใช้ใช่ไหมครับไปหักหวีมากเกินไปหรือว่าสูงมากเกินไปบางทีก็ความแม่นยำด้วยแหละอาจจะแหว่งได้ใช่ใช่ด้วยความชำนาญนี่ขึ้นกรอบทรงเรียบร้อยครับผมเสร็จเลยเนียนตาเลย จะเห็นความต่างเลยแล้วดีไซน์วันนี้จะพิเศษนิดนึงคือจะเก็บตรงนี้ไว้ข้างบนเนี่ยโกนทิ้งหมดข้างบนเลยจะได้มีความพิเศษบ้างวันนี้ครับผมวันนี้ผมก็จะใช้เป็นบล็อกเบอร์1.5 เริ่มจากตรงไหนครับเริ่มผมจะเชียร์พื้นให้มีความเสมอกันก่อนโอเคอันนี้คือเทคนิคของเราอันนี้ผมก็จะเซฟเปิดฟันโอเพนก็จะได้แบบเหมือนการตัดครับเข้ามาให้มันเหมือนแบบเป็นฟันปลาโอเคพอถ่ายขึ้นไปมันจะมีความเชื่อมกรอบตรงไปเลยโอเคก็เผยๆเหมือนเดิมใช่ครับช่างใหม่ๆดูเนี่ยไอจังหวะที่เรากำลังถ่ายถ้าเขาจะพลาดเกิดจากสาเหตุอะไรไอขั้นตอนเนี่ยไม่เผยไม่เผยใช่ดังขึ้นมามันก็จะลึกไปเรื่อยใช่ครับบางทีเราต้องอย่างว่าเราถ้าเราตั้งกรอบไว้แล้วครับหรือถ้าเราถ่ายขึ้นไปแล้วแบบหยุดถูกไหมถ้าเราดันขึ้นไปผมว่าก่อนอื่นเลยแบบถ้าในการทำงานของแบตเตอรี่นะครับมันก็คือหน้านี้ถูกไหมครับมันขึ้นมาเต็มถ้าเรามาจบที่เราตั้งกรอบไว้ครับมันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดที่ผมบอกกับพี่ตือในครั้งแรกก็คือถ้าเราใส่บล็อกขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งกรอบบางทีในจุดที่พลาดมันมีโอกาสพลาดง่ายกว่าด้วยอันนี้คือความคิดที่ผมมองนะครับครับครับอ
ดยส่วนตัวเนี่ยเราชอบความเป็นโอสคูลมากกว่าปะมันนิยามอย่างนั้นได้ไหมส่วนหนึ่งครับแต่ก็ด้วยยุคสมัยผมจริงว่าก็เอามาบัตเทิลกันมากกว่าเอาแบบมีความร่วมสมัยเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของธุรกิจก็ต้องทำได้ทุกอย่างพูดอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าลูกค้ามา request to walk ใช่ครับสบายสบายครับได้หมดได้หมดได้หมดไม่บิดกั้นตัวเองใช่ครับตอนนี้ขั้นตอนอะไรครับเป็นผมจะใส่ของเส้นนี้ก่อนครับเดี๋ยวเพราะว่าช่วงฝั่งจอสองฝั่งผมจะใส่เป็นเทปเปอร์งานเฟดนี่คือโอสคูป่ะถ้าเป็นงานเฟดของโอสคูมันจะมีความแบบละมุนมันจะมีเฟดเป็นเฟดโอสคูเป็นเฟดโมเดิร์นใช่ไหมครับถ้าเฟดโมเดิร์นก็จะแบบค่อนข้างที่จะขาวแล้วก็แบบเรียนชัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช้ฟันเปล่าจิ้มหาไกด์ไปก่อนเลยอันนี้ผมก็จะเคลียร์ไปเลยก็ในช่องเฟดผมก็จะเหลือไว้สักมิล2มิลเพื่อไว้เพิ่มมิติอีกช่องหนึ่งอย่างเงี้ยครับจะไม่ได้ถ่ายขึ้นไปชิดบนเลยคือเราเปิดสอนด้วยใช่ครับยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยส่วนใหญ่ผมจะสอนเป็นคอร์สแอดวานซ์ก็คือมาต่อยอดกันใช่เป็นการต่อยอดครับกี่วัน3วันครับ3วันใครสนใจก็ติดต่อทางเพจได้ครับใช่ครับส่วนใหญ่ในคอร์สผมก็จะสอนในเรื่องของผลลัพธ์มากกว่าครับผลลัพธ์ยังไงอธิบายฟังอย่างเช่นแบบเรารู้ผลลัพธ์ในการใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าถ้าเรารู้ผลลัพธ์ในเรื่องขององศาตัดว่าตัดอย่างนี้ได้อะไรได้อะไรผมว่าเอาไปต่อยอดได้ครับผมรู้สึกว่าในการสร้างชื่อทรงมันก็มาจากช่างลูกค้าเป็นคนช่วยเราซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราว่าเราสอนให้คิดเป็นอ่ะใช่ครับไม่ใช่แบบตามกันมาใช่ช่องเก็บเชื่อมผมจะค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงมันจะได้มีความสว่างในของเนื้องานเสร็จมันก็จะง่ายขึ้นนะครับทำงานตัดผมเป็นไงมีความสุขไหมมีความสุขครับแต่ที่เราได้รู้จักกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขตอนที่แบบว่าลูกค้ามาปรึกษาเราเงี้ยแล้วก็แบบเราด้วยช่วยเขาออกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีความสุขไปอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยข้อดีก็คือลูกค้ามาหาเราใส่ลงช่วงแสกก่อนแสกก่อนเลยใช่เคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนเลยใช่ครับถ้าเราตัดดีอ่ะผมว่ายังไงก็เสร็จเข้าทรงครับนี่บอกหรือกำลังถือว่าอยู่ข้างหน้าสนุนรายการโดยแบตเตอรี่เลโอครับผมและนั่นก็คือทรงไซส์พาร์ทกลิ่นอายของโอสคูลนั่นเองแล้วเรามาคุยกับเขากันต่อดีกว่านะครับกับช่างนักรบผมนักรบแสนนนท์นะครับผมเจ้าของร้านสมัยนิยมบาร์เบอร์ช็อปครับสมัยนิยมทำไมถึงต้องชื่อสมัยนิยมบาร์เบอร์ช็อปคำว่าสมัยนิยมอะครับพี่ตือมันก็มีความเป็นวินเทจแล้วมันก็เหมือนกับตัวผมทีนี้ผมก็อยากมีความมีร่วมสมัยด้วยใช่ครับคือความชื่นชอบเราชื่นชอบวินเทจใช่ครับเพราะสามารถทำร่วมสมัยได้อยู่แล้วใช่ครับเป็นช่างตัดผมมากี่ปีละ
13ปีแล้วครับ3ปีนี่รุ่นเด๋อนะของวงการเลยนะเริ่มต้นยังไงมั่งด้วยปู่ครับคุณปู่ใช่คุณปู่เป็นคนบอกว่าตัดผมไหมเป็นช่างตัดผมไหมอะไรเงี้ยคุณปู่เป็นช่างตัดผมปะไม่ครับชาวไร่ชาวนาธรรมดานี่แหละครับพอทำได้ไปอยู่พักนึงนะครับด้วยลุงของผมเขาเป็นช่างตัดผมวันนั้นอ่ะไปรอคิวตัดผมแล้วปู่ผมก็พูดขึ้นมาบอกว่าลบแบบภาษาชาวบ้านนะพี่ตือก็บอกว่าลบเนื้อตัวขาวสะอาดนะไปเป็นช่างตัดผมเถอะอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง4ปีพี่ตือทำนาทำนา4ปีใช่ใน4ปีนั้นนะครับพี่ผมคิดทุกวันเลยว่าผมจะต้องไม่อยู่ตรงนี้โอเคใช่แต่ผมก็มองไม่เห็นเนี่ยครับมันด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยมันตื่นเช้ามาเข้าไร่นะครับเย็นมากลับบ้านมันคิดไม่ออกจนมีแวบนั้นนะครับปู่เป็นคนบอกว่าไปเรียนตัดผมมาเรียนตัดผมก็แบบลุงผมชื่อจิตโอเคเขาก็บอกว่าปู่ตัดผมวัดเจนนท์แค่นั้นนะครับผมไม่ไปนาอีกเลยแต่ว่าด้วยสมัยก่อนใช่ไหมครับในตอนนั้นมันไม่ได้มีการสอนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วลุงผมเขาก็พอลูกค้ามาครับพี่ตึ๊กตัดเลยโอเคตัดเลยตัดเลยใช่โดยที่แบบไม่ได้รู้อะไรเลยครับตอนนั้นนะครับในร้านตัดผมเขาชอบมีเปิด FM AM ครับใช่มันก็จะมีใช่มันก็จะมีแบบเขาเปิดเพลงแล้วมันจะมีช่วงของโฆษณาใช่ไหมครับมันจะมีวิทยาลัยสารพัดช่างเขาบอกว่าเปิด108อาชีพสมัยก่อนมันจะเป็น108อาชีพซ่อมรถอาชีพตัดผมทีนี้ผมก็จำวันที่ไว้ okay. ผมอยากรู้ว่าจับหวียังไงจับบัตเตอร์เลียนยังไงอย่างเงี้ยผมก็จำมาแล้วก็ไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างผมได้เปรียบไงพี่เต้เพราะว่าผมเคยจับมาก่อนเขาสอนแล้วเขาอาจารย์นะครับชอบเรียกผมไปทำให้ดูแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่าทำไมแบบมีคนมายืนล้อมเราเงี้ยครับแล้วบอกว่าใช่ใช่ใช่ครับกูก็มีของนี่หว่าใช่ทีนี้ตั้งแต่แบบจุดนั้นมันก็เป็นเหมือนประกายเล็กๆที่แบบตัดผมมันก็เท่เหมือนกันนี่นาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เริ่มจากคำว่ารักหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าเป็นการลองพอลองทำแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่บอกเราว่าเราจะไปต่อยังไงแต่ตอนนั้นเราอยู่ที่จังหวัดไหนผมอยู่ที่สุโขทัยครับสุโขทัยตอนเนี้ยเราอยู่ที่ตากเพื่อนผมมาได้มาทำงานที่นี่แล้วก็ยังไม่ได้ทำร้านไม่กินลักษณะผมก็มาเที่ยวหาเพื่อนเลยครับเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับก็คือเพื่อนในคลาสติดหญิงเนื้อติดหญิงไม่ใช่นะจริงๆผมยังไม่รู้จักจังหวัดตากด้วยซ้ำช่างที่ร้านนะครับพี่ตื้อของที่จังหวัดตากเนี่ยที่เพื่อนผมอยู่อ่ะเขาหยุดพอดีแล้วลูกค้าเยอะเขาบอกว่าเอ้ยลบช่วยตัดผมหน่อยอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่ายืนช่วยตัดผมสรุปทั้งวันเลยครับพอตอนเช้ามาอีกทีเพื่อนก็ไม่มาอีกพอผมลงมาจะกลับละลูกค้าเยอะอีกให้ผมช่วยอีกครับโอ้โหจริงว่าใช่ไม่อย่างกับหนังไทยใช่ครับแล้วพอทีเนี้ยช่างคนที่อยู่กับเพื่อนผมครับเขาออกเขาก็ชวนผมทำงานด้วยอยู่ด้วยก็เลยอยู่ตากจนมาถึงทุกวันนี้กี่ปีที่ละก็น่าจะร่วม10ปีแล้วครับโอ้ผมกลายมาเป็นอยู่ตากแทนไปเลยโอเคเราก็ไปอยู่ที่นี่เหมือนกับเพื่อนนำพาใช่ครับมาเที่ยวเราอยู่ที่นี่เราก็พัฒนาร้านของเราไปใช่ครับแล้วทีนี้นอกจากเปิดร้านครับโอเคเราศึกษาเป็นโรงเรียนด้วยอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับก็ไปประกวดด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นกรรมการด้วยใช่ครับตรงนั้นมีโทรฟี่พาไปดูหน่อยได้ไหมเห็นว่ามีหลายอย่างเลยไหนอะไรยังไงบ้างเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนเอาเป็นของงานที่ผมได้ของบาวเวอร์ซีซั่น2ซีซั่น2ใช่ครับจากที่ภูเก็ตครับแต่ที่ภูเก็ตนี่คือได้ที่1ใช่อันนี้เป็นเบสสกอร์ครับคะแนนสูงสุดอันนี้ในงานก็คือเป็นเหมือนคะแนนพิเศษอ่ะครับพี่ตือแล้วก็คือคนที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือเขาจัดอันนี้มามี1ถ้วยโอเคคือเป็นเราใช่อันนั้นผมลงไป2รายการก็เป็นรายการไซด์พาร์ทโมเดิร์นกับไซด์พาร์ทโอสคูลโอเคใช่ครับแล้วคะแนนรวมทั้งหมดอะครับของผมได้เยอะก็เลยได้เบสสกอร์มาอีกอ๋อคือโทรใช่ครับอันนี้คืออ๋อก็คือรองชนะเลิศตามนี้2อันรวมกันได้นี้มาใช่ครับโอเคเข้าใจไปเซตผมครับที่รายการของใช่ครับใช่แล้วก็รูปนี้คือคุณพ่อครับอันนี้คุณพ่อเลยใช่ๆก็คือไปตัดผมให้แกที่บ้านเป็นความทรงจำดีๆนะใช่ครับผมก็เลยแล้วมาซูมอัพเป็นตรงนี้นะครับสมัยก่อนนี่ยังไม่เข้าวงการนี่คือนักรบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนลืมที่เราเพราะว่านี่คุณจ่อใช่ครับดอกโก้เจ้าของดอกโก้ทำไมอยู่ถึงได้เป็นกรรมการ
ผมว่าด้วยผลงานแล้วก็มีช่างที่สนใจติดตามผลงานของเรา มากกว่าครับสนับสนุนรายการโดยใบมีดดอโคเนี่ยปืนเซอร์ครับเนี่ยครับแกงไก่หรือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ครับจองคิวหรือวอล์กอินครับจองคิวครับโสดหรือมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วครับลาเล่าหรือชาววัดครับลาเล่าครับหน้าตาหรือรูปร่างครับหน้าตาครับสวยคมหรือว่าขาวหน่อยครับสวยคมครับจีบก่อนหรือว่าโดนจีบครับจีบก่อนครับห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนห้องนั่งเล่นครับตอนเช้าตอนคืนครับตอนกลางคืนครับสนับสนุนรายการโดย Silver Brainโอเคครับผมนี่ก็เป็นกิฟต์เซตจาก Barber Brand นะครับผมสนับสนุน Barber Thai ครับผมนะครับครับซึ่งนะครับ ส่วนถ้าใครอยากจะตัดผมกับนักรบครับกับรัฐสมัยนิยมนี่ต้องยังไงบ้างเลยก็จองคิวมาที่เพจได้ครับสมัยนิยม Barber Shop ครับหรือสะดวกโทรมาก็0855041324ครับผมเปิดร้าน10โมงครับรับคิวแรก10โมงคิวสุดท้าย1ทุ่มครับมีหยุดทุกวันพุธครับพี่หยุดทุกวันพุธนะครับผมก็ใครสนใจสามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับส่วนรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับไม่ว่าเป็นบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยนะครับใบมีดดอลโกนะครับใบมีดคมกริบจากประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็เจมสันคอนเน็กซ์ประเทศไทยคอนเน็กซ์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel นะครับทางบาร์เบอร์ทีวีและแน่นอนทาง Facebook นะครับผมบาร์เบอร์เบนโพรเมดออฟฟิเชียลนะครับส่วนตอนหน้าผมจะไปที่ไหนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับว่าอยากให้เราไปที่ไหนยังไงแนะนำมาได้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบนเจมสันคอนเน็กต์ไบมีดดอโกลแอลแองเจิล